ไม่มีใครสมบูรณ์แบบเราอาจจะเคยได้ยินสุภาษิตที่ว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งหมายความว่าต่อให้คนที่เก่งหรือฉลาดที่สุดก็ล้วนแล้วแต่มีจุดด้อยอยู่บ้างเหมือนกันทั้งนั้นในเมื่อเราทุกคนต่างก็มีจุดอ่อนหรือข้อด้อยด้วยกันทั้งนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราจะมีวิธีการจัดการกับมันได้อย่างไรบ้างเราคนที่ประสบความสำเร็จล้วนเข้าใจสิ่งนี้ดีพวกเขาไม่ปฏิเสธข้อด้อยของตัวเองแต่พวกเขาจะหาวิธีการจัดการกับมันเพื่อไม่ให้มันกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางพวกเขาสิ่งหนึ่งที่พวกเขามักจะทำก็คือการโฟกัสและพัฒนาจุดแข็งที่ตัวเองมีลดจุดอ่อนของตัวเองให้น้อยที่สุดพร้อมกับมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอซึ่ง7ข้อ7วิธีต่อไปนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นพัฒนาจุดแข็งจัดการจุดอ่อนมองหาโอกาสข้อที่1ตั้งมั่นและจดจ่อในสิ่งที่สนใจถ้าคุณกำลังทำอะไรสักอย่างที่คุณไม่ได้สนใจจริงๆแต่ต้องทำเพราะว่าจำเป็นผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยนี่แหละที่สะท้อนถึงจุดอ่อนที่คุณมีอยู่ก็คือการคุณไม่ได้จดจ่อหรือมีสมาธิกับสิ่งนั้นจริงๆซึ่งวิธีแก้ก็คือให้คุณลองหาว่าสิ่งที่คุณสนใจจริงๆและอยากทุ่มเทกับมันมากๆคืออะไรกันแน่นี่แหละก้าวแรกที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จข้อที่2จัดการเวลาการจัดการเวลาจะช่วยให้งานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณควรประเมินว่าคุณจะทำงานไหนก่อนหลังโดยใช้เวลาเท่าไหร่ยิ่งคุณมีการวางแผนที่ดีผลลัพธ์ก็จะออกมาดีด้วยเช่นกันนอกจากนี้การจัดการเวลาจะทำให้คุณใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อที่3ฝึกทักษะที่สำคัญเราทุกคนต่างก็มีทักษะที่เราถนัดและทำมันได้ดีอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าคนที่ประสบความสำเร็จนั้นมักจะโฟกัสจุดแข็งของตัวเองคุณก็เช่นกันถ้าคุณมีทักษะที่คุณถนัดก็จงพัฒนามันให้ดียิ่งขึ้นไปอีกลองพยายามทำมันให้เก่งจนถึงที่สุดรู้ลึกและรู้จริงถึงตอนนั้นคุณก็จะได้จุดแข็งเพิ่มขึ้นอีกทางไม่แน่ว่าโอกาสต่างๆอาจเข้ามาหาคุณโดยไม่รู้ตัวข้อที่4มีเป้าหมายและมีแผนการการวางแผนจะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นถ้าคุณไม่โฟกัสกับงานคุณก็จะฝ้ายเฝออกไปได้ง่ายและนั่นจะทำให้คุณไปถึงสิ่งที่หวังไว้ช้าขึ้นเรื่อยๆลองคิดแก้ปัญหาดูว่าคุณจะวางแผนยังไงให้มีประสิทธิภาพได้บ้างเพราะแม้แต่คนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ยังต้องวางแผนชีวิตในทุกๆวันอยู่เลยดังนั้นเป้าหมายและแผนการจะช่วยทำให้เราไม่เสียเวลากับสิ่งใดๆมากจนเกินพอดีข้อที่5กล้าเสี่ยงความท้าทายย่อมมากับความเสี่ยงจำไว้ว่าความไม่แน่นอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จเราต้องกล้าหาญที่จะเดินต่อไปแม้จะไม่รู้ว่าอะไรรออยู่ข้างหน้าก็ตามสิ่งที่เรามักกลัวก็คือกลัวที่จะพลาดพลั้งหรือสูญเสียอะไรต่างๆจึงไม่กล้าเสี่ยงกับอะไรเลยแต่ทว่าความแตกต่างของคนที่เขาประสบความสำเร็จทำก็คือพวกเขากล้าเสี่ยงกว่าเราเพราะไม่ว่าอะไรก็ล้วนแล้วมีแต่ความเสี่ยงทั้งนั้นสิ่งที่ทำได้ก็แค่จัดการกับมันและให้มันกระทบเราน้อยที่สุดก็เพียงพอแล้วข้อที่6อย่าให้ความล้มเหลวหยุดคุณเอาไว้หนทางสู่ความสำเร็จนั้นมีความล้มเหลวรออยู่มากมายคนที่ประสบความสำเร็จล้วนแต่เผชิญหน้ากับความล้มเหลวมาแล้วทั้งนั้นแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้อย่าให้ความล้มเหลวเพียงครั้งเดียวมาหยุดคุณไว้ได้คุณต้องสู้กับตัวเองสู้กับจุดอ่อนของคุณและหาโอกาสใหม่ๆให้มากขึ้นถ้าคุณไม่กล้าเดินต่อไปความสำเร็จก็จะไม่มีวันเข้ามาหาคุณได้หรอกข้อที่7
รายล้อมตัวคุณด้วยความคิดบวกศัตรูที่ร้ายที่สุดของจิตใจก็คือความคิดในแง่ลบมันสามารถฉุดคุณลงมาได้ง่ายดายดังนั้นการพาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศที่มีแต่ความคิดแง่บวกจะช่วยให้คุณต่อสู้กับจุดอ่อนของตัวเองได้ดีขึ้นอย่าปล่อยให้ความคิดแย่ๆมารายล้อมเราจนหมดความมั่นใจเลยเพราะทัศนคติในการจัดการจุดอ่อนของเราเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของตัวเองใหม่อย่าคิดว่าตัวเองไม่เก่งหรือมีแต่จุดอ่อนแล้วไม่สามารถทำอะไรสำเร็จได้เลยเราทุกคนมักจะมีจุดแข็งซ่อนอยู่ลองหามันให้พบและพัฒนาจุดเก่งขึ้นแล้วคุณจะพบว่าคุณไม่ได้อ่อนแอน้อยไปกว่าใครหรอก